สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลกที่2ประจำเช้าวันศุกร์ที่15เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อัตแลนต้าเปิดบ้านแพ้กับอาบิลาซิกไป0-2เกมนี้ทีมเดือนได้2ประตูจากทางคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูฮะหมอ2ประตูไปเลยทำให้รวมผล2นัดเป็นไลป์ซิกที่ชนะไปด้วยสกอร์3-1ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมเปี้ยนส์ไปได้บาร์เซโลนาก็แพ้คาบ้านให้กับไอทักแฟรงเฟิร์ตไป 2-3 เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนถึง 3-0 จากฟิลิปคอสติกยิง2ประตูที่เหลือมาจากราเฟลซานโตสบอลเล่เมารีนะฮะส่วนทีมเจ้าบ้านครับมาไล่ยิง2ลูกในช่วงท้ายเกมจากเซโกโบเกสแล้วก็เมมฟิสเดปายครับแต่ก็ไม่ทันครับก็ทำให้รวมผล2นัดเนี่ยเป็นทางแฟรงเฟิร์ตที่ชนะไปด้วยสกอร์4-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้โอลิมปิกลียงก็แพ้คาบ้านให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป 0-3 ทีมเยือนได้3ประตูจากทางเครกดอสันดีแคนไรส์แล้วก็เจลล็อตโบเวนครับรวมผล2นัดเนี่ยเวสต์แฮมชนะไปด้วยสกอร์ท่วมท้น 4-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้เช่นกันแลนเจอร์ก็เปิดบ้านเอาชนะบราก้าไป 3-1 เจ้าบ้านได้3ประตูจากเจมส์ทาวเวเนอร์ฮะยิง2ประตูอีก1ลูกมาจากเคมาลูฟส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเดวิดคาโมฮะรวมผล2นัดเป็นแลนเจอร์ที่เฉือนเอาชนะด้วยสกอร์ 3-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อีก1ทีมนั่นก็เลยทำให้ในรอบรองเชลเลอร์เนี่ยไลฟ์ซิกจะเข้าไปเจอกับแรนเจอร์แล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับไอทักแฟรงเฟิร์ตนะโดยที่เลกแรกครับจะเตะในคืนวันพฤหัสที่28เมษายนแล้วก็เลกที่2จะเตะในคืนวันที่5พฤษภาคมนี้นี่เอง